จ้าเตรียมเสร็จแล้วเปิดเลยครับเนี่ยใส่บาตรจ้าอายองเซโยรอท่านผู้ชมนิดนึงครับมาอย่างทางโน้นสองหาวแล้วนะจะจะถึงสามหาวแล้วจะถึงสามหาวจะถึงสามหาวนะครับมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์เกียรติวงศ์อ๋อได้ได้ไม่ค่อยมีลูกกับเขาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์นะครับนี่ต้องสัมภาษณ์แล้วเนี่ยว่าได้ข่าวจะไปบวชแล้วจริงหรือเปล่าไปแล้ว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 ใจไปแล้วใจไปแล้วเดี๋ยวถ้าหลวงตากำลังมาแล้วเดี๋ยวไปดูหลวงตากันครับย้อนแสงด้วยวันนี้เป็นวันที่2แล้ววันที่2เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็เป็นวันหยุดได้ยินข่าวว่าเป็นวันหวยออกแล้วก็เป็นวันหยุดต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งเดือนนี้ปกติปีที่แล้วเนี่ยเราไปปลายช่วงปลายเดือนเราไปภาคใต้กันนะครับว่าเดือนนี้ยังไม่มีกำหนดการนะครับสำหรับสายใต้นะครับท่านไหนจะนิมนต์นะครับก็ให้ติดต่อเข้ามาได้เลยที่นะครับเบอร์ทนายอัศวินพอจะกลับไปงวดนี้เป็นมีแพนด้าหมดแล้วไม่มีแพนด้าเพราะว่าโอ้ทำงานเนาะออกมาแต่ละทีนี่ผอมไปไหมมอน้อยพี่มอน้อยพี่ไต่พี่มอน้อยไต่ไต่ไต่วันนี้ก็นำบิณฑบาตเหมือนเดิมท่านหลวงตานะครับว่าส่วนของพระอาจารย์ตะวันน่าจะเดินทางกลับแล้วนะครับคุณนิเวศก็ร่วมใส่บาตรท่านหลวงตามา28ขออนุโมทนาสาธุนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่สโมสรอาภากรเกียรติวงศ์นะครับซึ่งเป็นสโมสรของโรงพยาบาลนะครับอาภากรเกียรติวงศ์นี่คือชื่อของโรงพยาบาลทำไมที่เราได้หลายสิ่งได้หลายอย่างคงไม่มีบังเอิญหรอกโลกนี้พระพุทธเจ้าพูดเนาะใส่ให้คนอื่นด้วยนะโอเคโอ้วันนี้เราอยู่ที่ชลบุรีเนาะไม่มีเสียงนะเนาะวันนี้เราก็จะไปที่ชลบุรีนะครับซึ่งเป็นทำงานเนี่ยพวกนี้เหมือนกันตามมันมีแพนด้ากันร้านเป็นร้านนะก็จะกลับวัดนะครับท้าท่านหลวงตานะครับก็นิมนต์นะครับนิมนต์ท่านหลวงตาไปก็มีคนคอมเมนต์มาถามนะครับว่าอยากให้หลวงตาไปนี่ต้องทำยังไงนะครับต้องมานิมนต์ด้วยตัวเองนะครับต้องมานิมนต์ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้เลือกนะครับว่าจะรวยนะครับหรือจะจนนะครับแต่ขอให้เข้ามานิมนต์ด้วยตัวเองแค่นั้นเองนะครับให้เข้ามาเลยนะครับท่านหลวงตาไม่ได้ว่าไปแต่บ้านคนรวยนะครับมาไปบ้านคนรวยไปทุกที่ครับไปทุกที่นะคิดไปตัวเนาะพอดีมีหลวงตาไปแต่บ้านคนรวยที่จริงหลวงตาเนี่ยชอบไปอยู่ทุ่งนามากกว่ามีครับหลวงตามันเกิดประโยชน์เนาะก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามอะไรรับหมดเข้ามานิมนต์เลยนะครับมาพิจารณามาพูดคุยสำหรับท่านไหนที่ไปไหมเกาะเต่าจองโอ้พี่แสนรักก็นี่พี่แสนรักนี่ FC ตัวจริงนะเข้ามาทุกไลน์นะครับพี่แสนรักเมืองโคราชนะครับแล้วก็โน่นพี่เปิ้ลอยู่ข้างหลังนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์ทนายอัดก่อนก็ได้นะครับมาพูดคุยนะครับมึงดื้อหรือมันดื้อแต่หลักการนิมนต์เนี่ยต้องมานิมนต์ด้วยตัวเองนะครับต้องมานิมนต์แต่ก็โทรมาหามาคุยก่อนได้ครับมาคุยก่อนได้นะครับนิมนต์อะไรยังไงก็โทรมานะครับตามเหตุตามความเหมาะสมนะครับ
ชลบุรีอยู่จุดไหนเดี๋ยวผมแจ้งให้อีกทีนึงนะครับด้วยขอโทษติดวัดสตีนะโอ้ครับการทับเรือได้ครับไม่คือจุดต่อไปที่เขาถามไปบ่อเต่าขอบครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับจุดต่อไปจุดต่อไปชื่อร้านอิ่มทองนะครับอาหารและของฝากนะครับอยู่ชลบุรีนะครับฟังอีกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้ตรงนั้นนะครับคือร้านอิ่มทอง2ร้านอาหารและของฝากนะครับมีใน Google Map ขอบคุณปาน็อตนะอ้าวเหรอครับเขานิมนต์ไปอาจารย์ตำรวจครับของยังไม่หมดลงตาไม่ได้ไปลงตาก็ต้องไปอย่างไรนะที่เต่าใช่เต่าขอหม้อข้าวเลยครับขอหม้อไข่ข้าวมาตั้งใจนึกว่าจะไปท่านพระทหารเช้าที่นู่นใช่ไหมตอนที่ลุงตายังอยู่นี่นะครับเดี๋ยวหลังจากลุงตาก็จะไปเหมือนกันไปสายๆที่ร้านอิ่มทองสองนะครับโดยพี่อะไรชนุเกียรติชนุเกียรติชนุเขาด้วยเขามีศรัทธาฟังตามานานแล้วใช่ฟังตามานานมากเลยนะครับเกิดศรัทธาอยากจะไปกราบนมัสการหลวงตาที่วัดป่าบ้านพี่อินระวังคูบาฮะภายหลังหน่อยไปบางค้าวันนี้ครับตอนเย็นนะครับไปบางค้านี่แดนชัดของเราก็ยังอยู่นะฮะซึ่งเมื่อคืนอาพาธปวดหัวผมได้เอายาพาราไปให้เป็นไงครับพี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วบิณฑบาตได้ชัดใส่ยาน้อยผมเป็นสังกะลีที่เป็นห่วงมากนะครับแดนชัดเนี่ยอีก7ปีก็จะบวชเป็นคูบาละแต่จะเรียกคูบาละคูบาชัดละอายุน้อยจะเป็นพระละแต่ในเรดาร์ของผมเนี่ยปีหน้านี่จะบวชแล้วนะเป็นพระแล้วนะเป็นพระเราต้องเรียกครูบาละครูบาเรดาร์ตอนนี้เราเรียกเนนก่อนตอนนี้ท่านก็อายุ20ปี20ปีก็บวชเป็นพระเนาะน็อต20ได้บวชเป็นพระนะใช่ๆถูกต้องครับ19ย่างก็มกรานี่ถือว่าปีหน้าแหละพ่อมานิดใส่บาตรมา100บาทลงสาธุครับอนุโมทนาบุญด้วยสาธุอ้อแล้วบอกด้วยน็อตแม่จันได้โพสต์ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมบุญนะครับปักใช่ไหมปักไฟสามตาแล้วก็พัดลมด้วยพัดลมด้วยแล้วก็แป้งกางูโอ้ยไม่สังกะลีไม่ใช้เอาเป็นหลักการพัดลมแล้วก็ปักไฟปักสามตานั่นแหละที่บ้านเราเรียกปักสามตาหรือว่าปักพ่วงกันแหละพ่วงปักพ่วงปักสามตาเรียกง่ายๆนั่นแหละจริงๆแล้วก็มีญาติธรรมบางคนเขาอยากจะซื้อพัดลมแล้วก็ส่งมามันโอ้โหค่าใช้จ่ายมันแพงส่งมาเป็นเงินดีกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อกันเองไปซื้อที่ช่องเม็กนะครับไปซื้อกันเองเราจะได้แบบตั้งแบบแล้วก็กระจายรายได้ให้พี่น้องช่องเม็กด้วยใช่ใช่ก็จะได้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูหน่อยนะครับก็เลขบัญชีนะฮะธนาคารกรุงไทยนะฮะกรุงไทยจำให้ดี660นะครับ7291929 660-729-1929นะครับชื่อเลขบัญชีก็พระสินทรัพย์ศรีรังนะครับคือหลวงตาคือว่าแอดไปในไลน์บอทไลน์อะไรของวัดป่าบ่อน้ำพะอินพี่ทําให้เป็นพี่ทําให้เป็นผู้มีถูกมันจะส่งสลิปอะไรได้แล้วก็แจ้งได้ว่าเราจะทําบุญอะไรเราทําบุญอะไรเนาะแล้วก็ทุกอย่างสลิปมันจะขึ้นใช่ไหมแก้วใช่มันจะโชว์สลิปจะโชว์สลิปเลยแล้วท่านจะได้สบายใจเนาะแต่จริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยเพียงท่านนึกท่านก็ได้บุญแล้วไม่ก็ส่งมาทางตามเพจก็ได้แต่หากว่าท่านทําแล้วมันคล่องอย่าทํามันจะไม่ได้บุญถ้าสงสัยแล้วมันคล่องใจอย่าไปทําคือเราตั้งใจทำโอ้โหมันเป็นบุญที่ใช่บุญที่อันประเสริฐมากนะครับผมพี่ศรีอนุโมทนาให้จากคุณสุวพลถวายอาหารเช้า 10,000 บาทจากเกาะสมุยสาธุครับสาธุสาธุนี่เกาะสมุยเหรอจากเกาะสมุยแล้วไอ้ร้านมารวยนี่ถวายเนี่ยร้านมารวยนี่เงียบหายไปเลยนะเงียบหายไปเลยอ่ะพี่สิงห์นะคิดถึงพวกเราคิดถึงนะคิดถึงอยู่คิดถึงอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปฉันพระทหารเช้าหลวงตาพระสิทธิ์คิดของเรานี่แหละครับแล้วก็ไม่ฉันแล้วไปแล้วฉัน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 เราต่อจากเราฉันไปเลยแม่ไม่ดีตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอเสียงไมค์ขึ้นเข้าเลยโอเคพระวัดป่าพี่นะครับไม่เกี่ยวกันนะเราไม่ได้แยกนะพระวัดป่าวัดบ้านเนี่ยจับปฏิบัติได้เหมือนกันอย่างพระบ้านเนี่ยเวลาฉันเนี่ยโยมจะฉันที่หลังแต่พระวัดป่าที่ฉันพร้อมกับพระเลยนะครับหลวงตาก็บอกว่าทำไมมีคนถามว่าทำไมพระกับคารวะทำไมต้องกินพร้อมกันแต่จริงแล้วหลวงตาเขาบอกว่าคนเหมือนกันเพียงแต่กูกินสูงก็มึงนั่นเองมึงก็กินข้างล่างกูกินข้างบนกูนั่งบนเขาเรียกอะไรเนี่ย
อาสนะนั่นแหละหรือไม่ก็มีพรมปูอาสนะเนาะก็ถือว่าสูงแล้วเนี่ยหลวงตาเป็นพระที่ง่ายๆง่ายๆเป็นพระที่เข้าหาโยมไม่มีพิธีรีตองไม่มีพิธีกรรมพิธีการอะไรทั้งสิ้นวัดป่าบนน้ำอินไม่เน้นสวดมนต์เน้นปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวเขาบอกเลยนะไอ้สวดมนต์เหมือนกับยาทาแต่ถ้าเกิดภาวนาเนี่ยเหมือนกินยาเออยากินเลยนี่แหละแล้วแต่ท่านสวดมนต์ก็ดีไม่สวดก็ดีแล้วท่านจะเอาดียังไงอ่ะเอออย่าไปติดดีนะเอางี้พี่สีเอาให้ครบไปเลยดีกว่าแบบไหนเลยไหนแล้วทั้งสวดทั้งภาวนาด้วยเออนั่นแหละสวดไปเลยอิติปิโสทั้งทาทั้งกินไปเลยภรรยาผมเป็นไงพี่ปอสวดอิติปิโสถอยหลังได้อ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดอิติปิโสบังกวาอรหังซ้ำอยู่ห้องพระ2ชั่วโมงสวดทุกวันถอยหลังเนี่ยนะเออถอยหลังอย่างเงี้ยสวดเสร็จมันก็เข้าบ่อนรอไม่หลักหมาเราเล่นเราเล่นอ๋อโอเคโอเคพี่สีขออนุญาตเข้าไปหน่อยไปไปเลยพร้อมกันเลยครับพี่สีไปพาเข้าไปหน่อยพี่สีพาเข้าไปดูข้างในครับมันจะหลอกผมให้เข้าไปข้างในเลยมันจะสั่งให้แก้วเอาทุเรียนเก็บไว้วลีนะครับรวมใส่บาท100บาทนะเดี๋ยวพี่สีพาเข้าข้างในรายการมากเลยรายการวางแผนเห็นไหมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่พึ่งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนชั้นพัฒนาหารเช้ากันพี่สีขอบคุณมากพี่สีครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าครอบครัวบางคนมีลูกมีสองคนนะลูกคนหนึ่งดีนะแต่ลูกอีกคนหนึ่งกับมีแต่ผ่านพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็จะโวยวายว่าโอ้สมัยลูกกูเนี่ยไม่เหมือนลูกชาวบ้านทำไมไอ้คนน้องนี่ไม่เหมือนคนพี่เห็นไหมนี่ขนาดพ่อเดียวกันแม่เดียวกันยังไม่เหมือนกันท่านเรียกว่าอนุสัยไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันกรรมไม่เหมือนกันสร้างมาเหมือนกันมันไม่ใช่ลูกเราหรอกเนื้อแท้จริงๆสำหรับธรรมะที่พระพุทธเจ้าพูดทำไมถึงว่าไม่ใช่ลูกบางคนก็เป็นเจ้าหนี้ลูกที่มาทวงหนี้ลูกบางคนก็มาใช้หนี้ฮะเห็นไหมจองกรรมจองเวรนั้นอยู่เรื่อยนะจริงๆนะอันนี้เป็นสัจจะเมื่อเช้าหลวงตาพูดว่ามนุษย์หน้าโง่ที่ทำสงครามไม่มีวันชนะทำสงครามอะไรล่ะทำสงครามกับสัจธรรมคือธรรมชาติความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทางมีสิ่งเดียวสู้จริงๆคือการยอมรับแก่ใจมันไม่ยอมรับนะเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดามากถ้าเรายอมรับมันได้แต่เรากลับไม่ยอมรับปฏิเสธขัดขืนนะถ้าเราฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกนะฝึกให้เห็นอะไรล่ะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงยังไงเข้าถึงความจริงหรือสัจจะเข้าถึงความจริงเห็นความจริงเห็นความจริงเห็นอะไรเห็นความไม่จริงไงฮะพวกเราก็จริงจังกันนะเอาเป็นเราตายกันนี่ท่านเห็นความจริงคือเห็นใจรักไงเห็นอันนี้จังเห็นความไม่จริงฮะเห็นความเปลี่ยนแปลงฮะเห็นไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงปัญญาจะเกิดได้ยังไงต้องหยุดคิดค่อยจะเกิดปัญญาค่อยจะเกิดวิปัสสนาถ้าอาศัยความคิดด้วยเหตุผลด้วยตรรกะด้วยสมการของตัวเองนั่นไม่ใช่ปัญญานั่นปัญญาสังโลกเขาเรียกขั้นสัญญาถ้าขั้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่คิดทำไงต้องหยุดคิดเท่านั้นรู้ไหมว่าค่าศึกของนิวรณ์คืออะไรสมาธิถ้ามีสมาธิก็ไม่มีนิวรณ์ถ้าไม่มีนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่มีสมาธิก็เป็นค่าศึกต่อไปเพราะฉะนั้นเราไปขอศีลนะส
มาทานศีลสมาทานมาตั้งแต่จำความได้เท่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่พันครั้งแล้วยังไม่มีศีลเลยฮะมันจะมีศีลได้ไงล่ะเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยใส่ชุดขาวปากก็ไม่พูดกายก็ไม่ได้ทำแต่ใจอ่ะไปถึงไหนแล้วไปสร้างกรรมสร้างเวรเขาเรียกมโนกรรมขนาดไหนฮะนี่แหละเขาเรียกว่าพระอริยเจ้ามีศีลตัวนี้คืออธิศีลพวกเราก็ไปรักษาศีลแต่ปากกับกายฮะกายกับวาจาเห็นไหมศีลธรรมดาแต่ใจเนี่ยเหมือนมาบวชอยู่เงี้ยถ้าใจมันไปชอบเมียชาวบ้านเขาไปอยากได้ตังเขามันกับความโลภยิ่งพุ่งขึ้นนะเหมือนพวกเรามาทานเนี่ยทาน100บาทเนี่ยโอ้อยากได้พันล้าน100ล้านมึงทานทำไมอ่ะทานเพื่อส่งเสริมตัณหาไงทานนี่มันเป็นจาคะเพื่อทำลายล้างความเห็นแก่ตัวพระก็โอ้โหยันเยอะสรรเสริญเหลือเกินฮะทานแล้วอยากได้นี่นะมึงไม่ทุกข์ให้มันรู้ไปสิทานเนี่ยเป็นการฆ่าเป็นการสละอะนี่มันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยโอ้ยโยมเอ้ยท่านขอให้โยมร่ำรวยไปสู่ภพที่ดีมันมีหรือภพที่ดีกูถามหน่อยสิการเกิดเป็นทุกข์มึงจะเกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละฮะโอ้โหอยากให้มีความสุขนะมันมีหรือความสุขฮะที่ว่าสุขอะทุกข์มันลดลงเชื่อกูสิฮะมันไม่มีหรอกถ้ามันมีมันไม่แสวงหาหรอกเพราะมันทุกข์ไงหายังไงก็ไม่เจอหรอกความสุขเพราะมันไม่มีฮะนี่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องทุกข์นะธรรมะถ้าพูดถึงธรรมะต้องพูดถึงเรื่องทุกข์ฮะฮะการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งเกิดวินาทีหนึ่งก็ทุกวินาทีหนึ่งจะบอกให้นี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมะฮะไม่มีเรื่องใหม่หรอกเรื่องพวกนี้เนี่ยฉันพูดมา 2,000 กว่าปีก็พูดคำเดิมนี่แหละมันจะมีเรื่องใหม่ตรงไหนและพวกเราก็ทำเรื่องเก่าๆนั่นแหละไม่มีเรื่องใหม่หรอกเกิดมาตายเล่นอยู่เงี้ยเกิดแก่ทำมาหากินแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วก็ตายอยู่แค่นี้มันจะต่างอะไรจากสัตว์อ่ะถามหน่อยฮะมันมีความหมายแค่นั้นหรือเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยฮะมันเกิดยากมากเลยนะเป็นมนุษย์เนี่ยเทวดาเนี่ยพูดง่ายๆล้านเปอร์เซ็นต์นี่จุดหนึ่งแค่นั้นแหละคือโควต้าของมนุษย์เทวดาเนี่ยเกิดง่ายกว่าเข้าใจไหมเนี่ยแต่มนุษย์หน้าโง่ไปดูชาวถูกชาติกำเนิดของตัวเองไปวิงวอนร้องขอคนนั้นคนนี้ถ้าอยากมาช่วยมึงได้ฮะกรรมูนาวัตติโลโกมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมมึงทำดีๆมึงทำชั่วฮะไม่ต้องไปพูดหรอกว่าทำดีได้ดีตัดได้ออกไปเลยทำดีขนาดนั้นดีทำชั่วขนาดนั้นชั่วขนาดนั้นแหละฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะไม่มีใครมาดลบันดาลให้เราดีเราชั่วได้หรอกล้วนเกิดจากการกระทำของเรานี่เรียกว่ากรรมกรรมะแปลว่าการกระทำฮะนะตอนนี้โอ้โหนะนะคุณโยมนะจ๊ะอย่างเงี้ยเหรอฮะนี่แหละพระไปเทศทุกวันนี้มันถึงได้ตกนรกนะคนเทศฮะเห็นไหมเนี่ยคนขับรถเมย์กับพระเนี่ยตกนรกตายไปพร้อมกันคนขับรถเมย์ได้ขึ้นสวรรค์พระกับตกนรกเทพกรมทูตบอกพระโวยวายอาตมาบวชมา60ภาษาเทศสอนคนมา40กว่าปีจะตกนรกได้ยังไงนอนแล้วมาโทษกันเลยว่าตอนท่านเทศเนี่ยคนหลับหมดฮะส่วนคนขับรถเมย์แค่มันสตาร์ทเครื่องเนี่ยเขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วนะสวดมนต์ไปตลอดทางเห็นไหมทำให้คนตื่นรู้ไง
ฮะทุกวันนี้มันชอบเหลือเกินใจเนี่ยฮะชอบคนเอาอกเอาใจถ้าขัดใจมันทุกข์นี่เข้าถึงความขัดใจเนี่ยอะไรล่ะทุกข์ทุกข์ก็คือความขัดใจไม่พอใจนี่แหละสุขก็แค่ความพอใจฮะถ้าไม่ขัดใจอ่ะขัดใจให้มันบางลงบางลงจนไม่มีใจอ่ะฮะเมื่อไม่มีใจมันก็ไม่มีที่แอบอิงฮะเข้าใจไหมนี่ธรรมะอ้าวเอาผักมาละด้วยก็ได้เนี่ยมันติดนิสัยเนี่ยวันนี้เอาเป็นบ่อน้ำพระอินทร์เลยตรงเนี้ยหลวงตาก็จะพูดไปพระมาพิจารณาไปด้วยพอพิจารณาจบหลวงตาก็เลิกเทศเลิกพูดนะนี่โอ้เกือบนะเนี่ยเกือบไม่บอกก็ไม่ได้กินง่ายๆนะจริงๆนะเนี่ยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีพิธีคือหลวงตาจะใช้เวลาตอนพิจารณาอาหารนะพูดเพื่อให้กำลังใจเพื่อเตือนสติเตือนสติปลุกสติขึ้นมาปลุกพุทธะขึ้นมาให้ได้รู้ว่ามาช่วยพระก็ได้นะเนี่ยเอาพระก็ได้มาครูบาศิษย์นะไม่โยมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาศิษย์มาเอางั้นพอแล้วมาผักไปมันเสียเวลาแหมมันไม่ต่อเนื่องเห็นไหมเดี๋ยวกินทีหลังก็ได้ละกูเนาะแต่ถ้าให้คนจัดให้นะมันจัดสิ่งที่หลวงตาไม่อยากกินทุกทีเลยแล้วมันผักผ่านหมดมันเอาสิ่งที่มันชอบไม่หลวงตากินเอาละพอแล้วเอาเลยเอาเลยผักไปเลยนี่การกินเนี่ยนะการกินเนี่ยกินเนี่ยไม่ใช่ตัณหานะไม่ใช่กิเลสนะความอยากกินต่างหากที่เป็นกิเลสจะบอกให้ตามมันให้ทันนะไอ้ตัณหาตัวเนี้ยมันพาเกิดนะจำไว้นะหลวงตามาเนี่ยหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะให้มันได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเรามาฟังวันนี้มีหลายรสหลายชาติที่มาอาจารย์ตะวันครูบาชัยแม่ชีเชิญอาจารย์หน่อยเนาะนะเฮ้มาพูดอะไรเรามาให้กำลังใจนะของพวกเรานะกับข้าวเยอะนานๆได้มากินซีฟู้ดอาหารทะเลเนาะอยู่บนเขาไม่ค่อยได้กินแต่กุ้งล็อบสเตอร์คนเราทุกวันนี้โอ้ยเนาะน่าสงสารหาอะไรก็ไม่รู้นะอย่าไม่หาตัวเองเลยเนาะรู้ไหมศีลคืออะไรศีลก็คือใจคนเนี่ยถ้าทำลายใจตัวเองก็คือทำลายศีลนะมนุษย์เราคิดว่ามีความลับไหมไม่มีพระพุทธเจ้าพูดแล้วความลับไม่มีในโลกเห็นไหมเทน้ำออกเข้าใจไหมความลับไม่มีในโลกเห็นไหมพวกเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไปโกหกซะจริงไหมขับไปเลยสิขับไปเลยนะขับไปมันเยอะนะเนี่ยใครๆก็อยากเอาข้าวมาให้พระกินพอพระอ้วนก็หาว่าโอ้ไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยจริงๆนะพระอะไรว่ามีเงินก็โยมมาเอามาให้เอาให้แล้วมันก็ด่าอีกดูสิโอ้ค
คนเราเนี่ยนะดูดีๆนะมันอยู่ไม่เป็นสุขโลกของจิตย่อมเสื่อมย่อมสายจิตก็คือความคิดนี่แหละสมุทัยก็คือความคิดนี่แหละจำไว้หลวงปู่มั่นนะสอนพุทโธนะฮะทำไมต้องพุทโธก็เป็นขนมหลอกจิตให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มันคิดไปอย่างอื่นเป็นเทคนิคฮะถ้าจะไปนั่งคิดนี่นะมึงไม่ต้องไปฝึกหรอกมึงคิดจะเป็นบ้าอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ฮะไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปฝึกหรอกถ้าจะไปนั่งคิดอ่ะมันคิดเก่งอยู่แล้วฮะคิดจนตัวเองนอนไม่หลับแล้วเนี่ยนะไปฝึกเนี่ยเพื่อจะฝึกแล้วหยุดคิดนี่แหละนะองคุลิมานเนี่ยโดยคำพูดพระพุทธเจ้าคำว่าหยุดตัวเดียวเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทั้งที่เดินอยู่องคุลิมานผู้มีปัญญาแม้อหิงสกะเอ้าพระองค์เนี่ยเดินอยู่ทำไมบอกว่าตัวเองหยุดหยุดอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่หยุดคิดฮะหยุดมโนกรรมเนี่ยฮะเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้มาสอนกันให้คิดพิจารณาว่างั้นพิจารณาก็คิดนั่นแหละคิดวนไปวนมาก็ติดอยู่ในกับดักของเหตุผลตัวเองถามตัวเองตอบตัวเองมันจะจบเหรอฮะฮะทีนี้ก็ติดอยู่ตัวรู้เอาสิฮะไปฟังใครแล้วว่าตัวเองรู้ฮะรู้ไปหมดแต่อดไม่ได้ฮะฮะจริงไหมที่จริงเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรเลยไม่ค่อยว่างว่างจากแม้กระทั่งรู้นี่แหละฮะรู้ซื่อๆนี่แหละสักแต่ว่ารู้เข้าใจไหมฮะไม่ไปเสือกรู้รู้นี่เสือกเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเสือกโลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสเสือกใสไปทุกทุกสารทิศฮะเห็นไหมเหมือนพยับแดดมันไวมากความคิดฮะฮะเข้าบ้านคนนั้นคนนี้แล้วก็หลงว่าตัวเองถูกอย่างเดียวนะฮะเส้นผมบางภูเขาโทษคนอื่นนี่เท่าภูเขาโทษของเรานี่เท่าเส้นผมฮะฮะเห็นไหมโอ้มีพิซซ่าด้วยเหรอเนี่ยพอเราเห็นพิซซ่านี่สัญญาเก่าขึ้นเลยตอนหลวงตาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูทํานกปี43อยู่ภูพานน้อยเนาะไปกันเนน2คนเนนหลักชื่อแกเนนหลักเมื่อก่อนแกก่อนจะมาบวชอ่ะแกชอบดูทีวีเขาโฆษณาพิซซ่าแล้วแกก็มาบวชฝึกปฏิบัติอยู่กับหลวงตาปฏิบัติอยู่บนเขาปฏิบัติไปปฏิบัติมาร้องไห้ลมตาเขาว่าเป็นอะไรล่ะผมอยากกินพิซซ่าอยู่บนเขานะถ้างั้นผมภาวนาไม่ลงหรอกคนวะเอาอีกแล้วกูเน้นนะอยากกินพิซซ่าถ้าไม่ได้กินเนี่ยนั่งแล้วไม่สงบแล้วอยู่บนเขาอ่ะภูพานน้อยอ่ะทางขึ้นเตางอยอ่ะจะไปเอาพิซซ่าที่ไหนนะอย่าว่าแต่พิซซ่าเลยนะไข่เจียวก็ให้มันได้มีเถอะนะหลวงตาก็เลยไปพูดให้โยมฟังโยมเขาก็มีจิตใจที่เป็นกุศลเนาะนะเขาขับรถพาไปกาฬสินธุ์เลยนะไปจอดเอานอนสักคืนซื้อพิซซ่ามาให้เนนกินนะจะกินจะกินไม่กี่คำหรอกผมหายแล้วมันว่าโอ้ยแล้วผมจะตั้งใจปฏิบัติว่ามันว่างั้นนะก็เนี่ยเห็นไหมพอนั่งไปนั่งมาดับตาพิซซ่าลอยมาฮะเนนนะฮะถ้าผู้ชายเราอะไรจะลอยมาล่ะสัญญาเยอะๆฮะมโนภาพตัวไหนเอาฮะมโนภาพผู้หญิงไงยังกับดูหนังเอวีนั่งอยู่คนเดียวน่ะฮะเอาเลย